เปิดเลยโอเคค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะกลับพบกันอีกแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะขอต้อนรับพี่ๆนะคะเข้าสู่โชว์รูมฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรนวมินทร์นะคะและตอนนี้ค่ะพี่ๆกำลังอยู่กับส้มนะคะจากเพจฟอร์ดบายส้มนั่นเองอ้าวมาถึงวันนี้แล้วนะคะใครนะคะที่รอนะคะรีวิวตัว Next Gen แบบเต็มๆนะคะพี่ๆวันนี้ส้มมีให้ชมกันถึง5คันกันเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญค่ะมีรุ่นแคปมาแล้วด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก่อนที่จะไปชมรถหล่อๆกันเนี่ยส้มอยากทราบนะคะว่าพี่ๆเนี่ยรับชมหนูอยู่ที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาพูดคอมเมนต์มาพูดคุยทักทายกันหน่อยแล้วตอนนี้นะคะพี่ๆคะโชว์รูมของส้มค่ะฝนตกหนักมากๆเลยเนาะก็คือแบบก่อนที่จะมาไลฟ์สดให้พี่ๆเนี่ยค่ะต้องปิดโรงรีวิวเข้ามาเลยนะคะแล้วก็อยู่ในโรงเหมือนเตาอบเลยเพราะฝนตกแรงมากไม่แน่ใจว่าตอนนี้ภูมิภาคไหนของประเทศไทยที่ฝนกำลังตกเหมือนเกษตรแต่ว่ามินมั่งคอมเมนต์กันมาหน่อยคอมเมนต์กันมาหน่อยและที่สำคัญนะคะถ้าพี่ๆเอ็นดูน้องนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะค่ะเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ซ้อมเยอะๆเนาะสงสารน้องหน่อยนะคะเสียงแหบก็ยังมาทำงานนะคะโอเคค่ะอ่ะมีพี่FC เข้ามาดูรับชมเยอะแล้วใช่ไหมคะพี่แซมโอเคค่ะประมาณ3ล้านคนแล้วเนาะโอเคงั้นไม่เป็นไรค่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะพี่ๆอย่าพลาดค่ะแชร์นะคะแชร์ให้ส้มหน่อยนะขอวิงวอนขอร้องอ้อนวอนนะคะให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะคนอื่นๆเขาได้ดูรถรุ่น Next Gen กันไปด้วยกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่เสียเวลานะคะไหนๆก็เข้ามาแล้วเนาะโอเคเสียงภาพชัดเจนเราไปต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปชื้อไปข้างนี้นิดนึงนะสวยข้างนี้ค่ะโอเคค่ะคันนี้แน่นอนค่ะเป็นเอกลักษณ์ของ Fordคือสีส้มเนี่ยไม่ใช่สีส้มนี่สีเหลืองคันนี้ค่ะคือถ้าใครเห็นต้องเป็นฟอร์ดอยู่แล้วนะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีพิเศษของเรานะคะจะเป็นสีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองเนาะสำหรับคันนี้เนี่ยพี่ๆหลายๆคนอยากรู้ใช่ไหมว่าเอ๊ะมันคือรุ่นอะไรกันแน่เพราะว่ามันดูแบบผสมผสานกันไปแล้วเดิมทีรถคันนี้ค่ะพี่ๆค่ะเป็นรุ่น Y-Tech ค่ะ Y-Tech ขับเคลื่อน2ล้อเนาะราคาอยากรู้ก็มั้ยคะถ้าอยากรู้พิมพ์เข้ามาเนาะถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่พูดนะดูเหมือนเล่นตัวเนาะโอเคค่ะคันนี้เป็นรุ่น Y-Tech ขับ2ตอนนี้ถ้ารุ่นนี้พี่ๆอยากได้ไม่ต้องต่อคิวนะเพราะส้มบอกไปแล้วว่าถ้ารุ่นนี้ไม่ต้องต่อคิวคือมีรถรับเลยเพราะ Ford เขาใส่กำลังการผลิตเต็มที่เนาะใส่กำลังการผลิตเต็มที่อยากขายนั่นแหละค่ะไม่ต้องจองแล้วจะเหลือแค่ขับ4เท่านั้นที่ยังต้องจองนะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นรุ่น Y-Tech ขับเคลื่อน2ล้อส้มเปลี่ยนอะไรให้กับพี่เหลืองเยลโล่คันนี้เข้าไปบ้างแน่นอนค่ะกระจังหน้าแบบนี้เป็นของแรปเตอร์นะคะพี่ๆกระจังหน้าแบบนี้3มิติแบบนี้ค่ะหนูเอาของแรปเตอร์เข้ามาใส่นะคะเพื่อให้เขาดูหล่อมากขึ้นเนาะเดิมทีกระจังหน้าเขาจะเป็นตัวโครเมียมเอ้ยไม่ใช่โครเมียมดิไวท์แท็กเป็นสีเหมือนสีเทาสีเดียวกับอันนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นโลโก้อยู่ตรงกลางเนาะแต่ว่าอันนี้เราเปลี่ยนเข้าไปจริงๆเฉดสีอันนี้เราเลือกได้เนาะยังคงเลือกได้เหมือนเดิมยังเป็นแบบบุฟเฟ่เหมือนเดิมว่าอยากจะเอาสีอะไรก็เลือกเข้ามานะแต่ว่าคันนี้คือคุณลูกค้าขอเอาเป็นสีดำเนาะแล้วก็ไฟ F Sport อันนี้จะเป็นสีส้มนะคะจะไปเป็นไฟ F Sport 3จุดจะเป็นสีส้มเนาะถัดลงมาที่ด้านล่างของพี่ Y-Tech คันนี้ค่ะตัว H Bar นี้คือเขาออกแบบมาใหม่คนออกแบบเนี่ยเขาบอกว่าออกแบบอันนี้มาเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวรถเนี่ยเขามีความดุขึ้นมีความเข้มขึ้นส้มมองว่ามันก็เข้มขึ้นจริงๆนะเพราะเดิมเนี่ยมันจะล้นๆไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันทําให้ตัวรถเขาดูเหมือนแบบหน้าเขาดูหล่อขึ้นนะคะส้มมองว่าก็ดูดีมากๆเลยแล้วก็คางค่ะคางทําเป็นสีบรอนซ์นะคะจริงๆอันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะมีกันชนเหล็กอะไรเข้ามาแหละค่ะพี่ๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเนาะถัดลงไปที่ด้านล่างใครที่เรียกร้องนะคะลูกค้าส้มโหยหามากเลยนะคะสำหรับห่วงลากอันนี้มีติดมาให้กับตัวรถเลยมีที่ไหนติดมาให้แล้วแล้วทีนี้ส้มจะขายอะไรเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรขายอีกแล้วโอเคค่ะมีมาให้2อันเลยนะคะพี่ๆสำหรับห่วงลากของ Y-Tech เนาะแต่ถ้าเป็นรุ่น XLT เดี๋ยวส้มพาไปดูรุ่น XLT มันจะมีแค่ห่วงเดียวเนาะแต่ว่าอันนี้มีมาให้2ห่วงอ่ะมาที่ไฟตัดหมอกตัวไฟตัดหมอกอันนี้จะเป็นไฟอัดตัดหมอกอัจฉริยะนะคะพี่ๆแล้วก็เป็นโคมเขาเรียกว่าไงเป็น LED มาให้แล้วเนาะลิงก์กับอะไรลิงก์กับไฟหน้าของเขาที่เป็น C-Cam LED แบบนี้ถ้าเป็นรุ่นเริ่มตั้งแต่ XLT ไปเขาจะมีเส้น Daylight มาให้ตรงนี้นะคะจะเป็นเส้น Daylight ไปตรงนี้ทั้งนั้นคันนี้เป็น Y-Tech ต้องมีเนาะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะติดเพิ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็มีเหมือนเดิมนะคะยังมีไฟหน้าเต็มระบบอีกเหมือนเดิมเป็นไฟวิ่งอะค่ะ Daylight วิ่งเดี๋ยวส้มพาไปชมกันนะคะแล้วก็ใส่อะไรเข้าไปอีกชุดครอบไฟค่ะชุดครอบไฟ
ชุดข้อไฟใส่เข้าไปเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะว่าใส่หรือไม่ใส่แต่ถ้าใส่เนี่ยมันก็จะมีความคมมากขึ้นแต่ถ้าไม่ใส่เนี่ยจะเห็นเส้นเดย์ไลท์เนี่ยชัดขึ้นเนาะด้านข้างสำหรับด้านข้างคันนี้นะคะยังไม่ได้ติดซุ้มล้อเพิ่มเข้าไปนะคะจะเป็นซุ้มล้อเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเรียบขนาด3นิ้วมาจากโรงงานคือฟอร์ดเขาเน้นแบบเรียบหรูดูดีอะค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากได้สไตล์นี้ก็ไม่ต้องติดเพิ่มแต่ถ้าสไตล์แบบออฟโรดโหดๆก็ต้องติดเนาะเพราะว่าชุดแต่งซุ้มล้อมีติดเข้ามาให้แล้วเดี๋ยวพาไปดูและก็คันนี้แม็กยางใส่อะไรเข้าไปคันนี้ค่ะส้มใส่เป็นแม็กขอบ20นะคะมาเวลขีดแดงอ่ะยอดฮิตเลยอันนี้แล้วก็ใส่ซีรีส์ยางเนี่ยอยู่ที่265นะคะทับ50 R20 คันนี้เป็นยางคอสมิทนะคะเป็นยางคอสมิทแล้วก็เป็นยาง AT ด้วยค่ะคันนี้โชคนะคะโชคของ Y-Tech นะคะเขาเป็นโมโนทูปอยู่แล้วนะคะพี่ๆทีนี้เนี่ยตัวโชคเนี่ยเปลี่ยนเป็นโมโนทูปทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ว่าคันนี้คุณลูกค้าไม่เอายกนะคะก็คือเน้นแบบเดิมๆเนาะแต่เราสามารถยกได้นะคะสูงถึง2นิ้วแต่ว่าตัวโชคโมโนทูปเองที่จะยกให้เกินกว่านี้ยังไม่ผลิตออกมาเพราะเขากำลังไปหลอมเขาเรียกว่าไปหลอมโชคอยู่หรือมั้งประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าเราก็ยกได้แล้วเนาะแล้วแต่ที่สำคัญคือมันเป็นโมโนทูปมาให้แล้วนั่นแหละคือสำคัญที่ฟอร์ดเขาให้เรามานะคะด้านข้างเกือบเลยด้านข้างอันนี้ค่ะตัวครอบแก้มข้างอะค่ะเอ้ยไม่ใช่ตัวครอบตัวแก้มข้างเนี่ยเขาออกดีไซน์มาใหม่ค่ะพี่ๆจะเห็นได้ว่ารูปลักษณ์เขาดูทันสมัยขึ้นเนาะส้มว่าเขาดูมีความแบบดูดีดูเป็นผู้ดีดูแบบดูดีอ่ะดูทันสมัยแล้วก็เปลี่ยนโลโก้เนาะเดิมทีเขาจะใส่เป็นเครื่องกำลังเครื่องใช่ไหมแต่ณตอนนี้กำลังเครื่องมันเท่ากันหมดเลยยกเว้นพี่แรปเตอร์เท่านั้นที่เขาจะ 3.0 เนาะที่เหลือ 2.0 หมดเลยก็ใส่เป็นเทอร์โบเข้าไปแทนเนาะอักษรบันไดข้างค่ะพี่ๆค่ะบันไดข้างส้มว่าส้มชอบมากเลยนะสำหรับรุ่น Next Gen เนี่ยเขาทำบันไดข้างออกมาใหม่ขยายให้มันกว้างขึ้นเนาะแล้วก็ทำลวดลายรีดน้ำเนี่ยให้มันมีความเข้มขึ้นส้มมีความรู้สึกว่ามันดูเขาเรียกว่าไงดูหล่ออ่ะดูอันเดิมมันจะตรงๆทื่อๆใช่ไหมแต่อันนี้เขาดูมีมิติส้มชอบสำหรับบันไดข้างเนาะอ่ะถ้าใครไม่เปลี่ยนบันไดข้างเป็นบันไดเหล็กก็ใช้บันไดข้างเดิมถือว่าหล่อมากๆสติ๊กเกอร์นะคะยังคงเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดเราออฟโรดสายลุยยังเป็นสติ๊กเกอร์ลายสาดโคนนะคะแล้วก็ใส่เป็นเรนเจอร์ Y-Tech เข้าไปสำหรับคันนี้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดเฉดกับตัวสีรถสีเหลืองเยลโล่ของเรานั่นเองนะคะเบ้ารองมือจับนะคะงานมาแล้วนะคะเบ้ารองมือจับคิ้วกันสาดค่ะส้มติดตั้งให้เรียบร้อยส่วนราวหลังคาค่ะพี่ Y-Tech ก็มีมาให้อีกเช่นกันนะคะติดตั้งจากโรงงานแล้วเนาะสำหรับราวหลังคาอันนี้ก็ติดตะแกรงนะคะโซลาร์รูฟหรือติดเต็นท์ใช่ไหมคะได้บนแหลกหลังคาเพราะว่าเนี่ยมันยึดเกาะกับตัวรถมาเลยแล้วก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานรองรับน้ำหนักได้ดีมันจะมาลิงก์กับอะไรลิงก์กับตัวโรบาเป็นวัสดุเดียวกันนะคะสำหรับโรบาจริงๆก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มได้บนนี้เลยเนาะเป็นสปอร์ตบาร์ทรงใหม่นะคะพี่เดิมทีเนี่ยเขาจะไม่มีช่องว่างสำหรับตัวสปอร์ตบาร์มาให้ถ้ารุ่นY-Techถ้าใครซื้อไปแล้วอยากจะใช้สปอร์ตเขาเรียกว่าอยากจะเอาสปอร์ตบาร์เนี่ยไปใช้งานได้จริงๆนะคะรัดของอ่ะตัวเก่าใช้ไม่ได้เนาะต้องเปลี่ยนเป็นโรบาเหล็กเท่านั้นแต่ว่าตัวนี้ค่ะสปอร์ตบาร์ของY-Techที่มาจากโรงงานค่ะพี่ๆค่ะมันใช้ได้แล้วมันใช้ได้มันมีช่องว่างให้เราลัดของได้แล้วส้มว่าเจ๋งมากๆเลยนะคะมาที่ตัวนี้ค่ะเพิ่มมานิดเดียวไม่รู้ว่าฟอร์ดคิดตังค์เพิ่มหรือเปล่านะอีเพิ่มบันไดข้างอ่ะเนี่ยไม่รู้ว่าต้นทุนในการขายรถราคาเพิ่มขึ้นจาก 1,32,000 บาทมาเป็น 1,49,000 บาทนี่คิดอันนี้เพิ่มไหมแต่ส้มว่ามันดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นบันไดค่ะสำหรับเหยียบขึ้นท้ายกระบะนะคะพี่ก็เก็บของอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะหรือจะขึ้นแล้วก็ก้าวขึ้นไปก็ดูง่ายดายสะดวกสบายมากขึ้นไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้รองรับได้น้ำหนักได้ถึง100กิโลกันเลยทีเดียวมาที่ด้านท้ายของเขาค่ะตัวกันชนท้ายออกแบบใหม่นะคะเป็นกันชนท้ายแบบ2 step แล้วก็2 tone คันนี้เนี่ยจะเป็นสีเทาใช่ไหมคะสีเทาดำเนาะแล้วก็ตัดกับสีดำของตัวด้านบนของเขานี่ค่ะเซ็นเซอร์4จุดใช้งานได้จริงนะคะและที่สำคัญค่ะรูปลักษณ์ของแผ่นปิดท้ายเปลี่ยนไปใหม่นะคะพี่มีส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้นดูแอบมือเหมือนมีตุดเป็ดมานิดนึงเนาะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะคะก็ถือได้ว่าออกแบบมาได้ลงตัวมากๆอักษรเรนเจอร์นะคะปั๊มเข้าไปกับตัวแผ่นปิดท้ายเลยส่วนโลโก้ตรงกลางนะคะ
จริงๆชอบสีดำอันเดิมมากกว่านะคะแต่ว่าอันนี้เขาคงทำให้มันเหมือนกันเนาะก็ใส่เป็นโลโก้สีน้ำเงินแล้วก็กล้องถอยหลังยังอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ตำแหน่งที่เปลี่ยนไปค่ะพี่ๆค่ะจะเป็นเบ้ามือเปิดนะคะเป็นเบ้ามือเปิดเปลี่ยนไปแล้วก็ไฟตรงนี้เปลี่ยนไปนะคะไฟเบรกมาอยู่ตรงนี้สมว่าเขาทำให้คนที่ขับรถตามหลังเราอ่ะเขามองเห็นได้ง่ายขึ้นเนาะเปลี่ยนจากด้านบนนู้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีอะไรมาให้อีกสำหรับไวแท็ก1คันฝาท้ายผ่อนแรงนะคะก็มีมาให้เปิดง่ายดายสะดวกสบายและที่สำคัญเลยนะคะ Next Gen ของเราลูกค้าถามเข้ามาเยอะมากมาดูใกล้ๆตัวกระบะอะค่ะเขาขยายกว้างมากขึ้นสามารถขนของได้เยอะขึ้นค่ะคือเขาขยายตัวกระบะให้มันมีความกว้างมากขึ้นนะคะเดิมทีตรงเนี้ยมันนูนๆอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็ใส่ของได้น้อยใช่ไหมแต่นี้กว้างขึ้นแล้วก็ทำลอนใหม่นะคะสำหรับไรเนอร์ทำให้เราสามารถใช้พื้นที่บนนี้ได้จริงๆเอาง่ายๆถ้าสมัยแต่ก่อนนั่งอ่ะมันจะเป็นลอนนูนๆมันอาจจะเจ็บก้นเจ็บเท้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันคือเป็นเรียบๆเลยแต่ยังคงมีที่รีดน้ำมาให้เนาะค่ะจริงๆสามารถเอาเต็นท์ขึ้นมากางบนนี้ได้นะเอาเก้าอี้มานั่งบนนี้ยังได้เลยเนาะแล้วก็ตัวอะไรนะปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบอ่ะเดี๋ยวไปดูปลั๊กเสียบค่ะปลั๊กเสียบไฟนี่มีมาให้นะคะอันนี้จะเป็นที่จุดเหมือนจุดบุหรี่แต่อันนี้เป็นปลั๊กเสียบไฟบ้านนะคะตรงนี้ได้กี่โวลต์เนี่ยได้230โวลต์นะคะสำหรับตัวปลั๊กไฟบ้านของเราเนาะโอเคเดี๋ยวปิดท้ายแป๊บนึงเป็นไงกันบ้างชมรอบคันภายนอกไปแล้วเดี๋ยวไปชมภายในสักนิดนึงนะคะสำหรับภายในอ่ะปึ๊บภายในนะคะพี่ตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมนะคะ8ทิศทางเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางแล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าด้วยเดิมรุ่นเก่ามันจะเป็นแค่คนขับอย่างเดียวใช่มั้ยแต่รุ่นนี้เพิ่มเป็นคู่หน้าเลยเนาะได้ยังคงเป็นสีส้มเอกลักษณ์ของ Ytec เลยค่ะแล้วก็ปั๊มนะคะเป็นโลโก้เหมือนกันค่ะ Ytec เนาะไปที่พวงมาลัยค่ะพวงมาลัยก็เป็นสีส้มเช่นกันค่ะเป็นหนังเนาะไฟฟ้าค่ะพี่คะมัลติฟังก์ชันเหมือนเดิมปรับปุ่มนะคะครูซคอนโทรลจะย้ายตำแหน่งไปอยู่ด้านซ้ายเนาะคะแล้วก็เชื่อมลิงก์กับตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็นขนาด 10.1 นิ้วนะคะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน Ford Pass เนาะเป็นรุ่นใหม่ของเราเลยค่ะเป็น Sync 4A นะคะพี่เดี๋ยวลองเปิดดิหน้าจอขึ้นไหมคะนี่ขึ้นแล้วเรียบร้อยถัดลงมาที่ด้านล่างเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีไวเลสชาร์จมาให้มองเห็นไหมเนี่ยอยู่ตรงนี้นะคะนี่ไวเลสชาร์จแล้วก็มีรูเสียบชาร์จทั้ง USB และ Type-C เลยนะคะพี่เกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์ออโต้เนาะสำหรับคันนี้ออโต้6สปีดนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้ารถกระบะแต่ว่ามีเบรกมือไฟฟ้านะคะพี่คอนโซลเนี่ยซ่อมว่ามันดูแบบดูหรูหราฮารูฮาราหมาเห่ามากๆเลยนะคะคือเป็นคอนโซลที่เรียบหรูดูดีมากๆและด้านข้างตรงนี้ค่ะตัวเบ้ามือเปิดนะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ค่ะพี่ค่ะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ค่ะแล้วก็ตัวด้านข้างวางแขนเนี่ยก็ดูดีมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะคะสำหรับอันนี้ว่าเขามีอะไรมาให้อีกด้านท้ายมีอะไรมาให้เบาะก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันค่ะแน่นอนค่ะเป็นเบาะหนังทั้งคันแต่ที่เพิ่มเข้ามาค่ะพี่ค่ะมีแอร์นะคะสำหรับแอร์ด้านท้ายผู้นั่งโดยสารเนาะมีแอร์เพิ่มเข้ามาค่ะปรับเองได้เลยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบไฟบ้านมาให้อีกเช่นกันเนาะสำหรับด้านท้ายของเราเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับรุ่น Ytec ขับเคลื่อน2ล้อของเราอันนี้เนี่ยถ้าเป็นเกียร์ออโต้อยู่ที่ 149,000 บาทแต่สีพิเศษแบบนี้ก็บวกเพิ่มเข้าไปอีกแค่ 10,000 บาทแต่ถ้าใครอยากได้เป็นเกียร์แมนนวลก็อยู่ที่999,000 บาทเนาะคะเมื่อกี้นี้เนาะชมสีเหลืองกันไปแล้วนะคะหรือสีเยลโล่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะสำหรับ Ytec เอ้ยสำหรับสีของ Ford เรานะคะและรถคันนี้ก็เป็น Ytec อีกเช่นกันเนาะขับ2เหมือนเดิมเป็นรุ่นขับ2เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นสีส้มนะคะสีนี้นี่เป็นสีใหม่ของเราเป็นสีที่เพิ่งคลอดออกมาเลยนะคะผสมมาใหม่ฝอเขาผสมมาใหม่เป็นสีที่ส้มเขาว่าส้มมันมีความเหมือนประมาณบอกว่าไม่เหมือนใครเนาะถ้าขับบนถนนเนี่ยไหนๆจะขับรุ่นใหม่แล้วก็ขับสีใหม่ด้วยดูแปลกดีนะคะสำหรับใครที่ชอบรถเฉดสีแบบที่ไม่เหมือนใครนะคะก็แนะนำอีกหนึ่งสีเลยนะคะสีส้มของเราคันนี้นี่เลยนี่ที่บอกว่า Ytec นะคะถ้ายังไม่เปลี่ยนตัว
กระจังหน้าเขาเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีเทาดำเนาะเป็นสีเทาดำมีกิตเตอร์กิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โลโก้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะถัดลงมาที่ด้านล่างอันนี้ค่ะมีเหมือนกันตัว H bar นะคะพี่ๆมีเหมือนกันค่ะแล้วก็คางอันเนี้ยมันจะเป็นจะมาจากโรงงานทั้งหมดเซตเนี้ยมาจากโรงงานทั้งหมดจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีไฟตัว C เนาะมาให้เหมือนกันค่ะไฟตัว C มาให้เหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่แล้วคันนี้ไม่ใช่ขับคันนี้เป็นขับ4นะเอ๊ะไม่ใช่ขับ2ค่ะพี่ๆว่าน้องส้มจะจกตาพี่หรือเปล่าไม่ตอนแรกหนูดูมันไม่มี4คูณ4อยู่ตรงนั้นไงพี่ๆคันนี้เป็นขับ4ค่ะส้มดูจากไหนนี่เลยค่ะไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะLED แบบนี้มันใช่ขับ4จริงๆเหรอพี่แซมเดี๋ยวไปดูก่อนใช่ค่ะคอนเฟิร์มประธานโทษขออภัยโอเคค่ะเป็นขับ4นะคะนี่ไฟหน้าเขาไม่เหมือนกับตัวเมื่อกี้เห็นไหมคะมันไม่เหมือนกันนี่เขามีไฟลูกแก้วลูกแก้วแบบนี้มา2อันและที่สำคัญไอ้ไฟหน้าระบบแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะแมททิกอะไรสักอย่างนึงแหละจำไม่ได้นะแต่ว่าการทำงานของเขาคือมันจะเลี้ยวปรับตามองศาพวงมาลัยของเรานะคะอันนี้คือไฟหน้านี้ก็คือเป็นตัวท็อปรุ่นสูงสุดของเราเลยก็คือดีมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้แต่ว่าเส้น LED มีมาให้เหมือนกันเนาะต่างกันแค่ตรงนี้ค่ะพี่ๆแล้วก็ตัวนี้มีเซ็นเซอร์มาด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะคะเซ็นเซอร์หน้าเนาะแล้วมีตรงไหนอีกคันนี้นี่น่าจะมีกล้อง360องศาด้วยนะคะสำหรับรุ่น Vitec ขับ4เนี่ยสำหรับใครที่สายออฟโรดเนี่ยก็คือมีระบบฟังก์ชันต่างๆเยอะมากเลยเดี๋ยวส้มจะทำคลิปเฉพาะนะคะสำหรับตัวระบบขับขี่ภายในเนาะแล้วก็ Ford Pass ดีกว่าเนาะวันนี้ก็ชมรอบๆโดยรวมไปก่อนนะคะชมรอบๆโดยรวมไปก่อนสำหรับด้านข้างซุ้มล้อมาเหมือนกันเนาะซุ้มล้อมาแบบคันนี้เน้นแบบเดิมมากเลยซุ้มล้อมาเหมือนกันนะคะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วแบบเรียบนะคะแล้วก็คันนี้ค่ะใส่เป็นแม็กขอบ18นะคะแม็กที่มากับตัวรถเนี่ยสำหรับ Vitec ขับ4เป็นขอบ18นะคะพี่ๆเป็นก้านเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าก้านอะไรนะเนี่ยขอบโครเมียมเหรอแล้วก็ใส่เป็นยางกู๊ดเยียร์ค่ะสำหรับอันนี้ซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่เท่าไหร่265นะคะ255ค่ะทับ55 R18 เนาะตัวแก้มข้างนี่ขับ4ขับ4เขาเขียนตรงนี้ว่าไบเทอร์โบอันขับ2มันเขียนว่าเทอร์โบอันนี้เป็นไบเทอร์โบนะคะบันไดข้างเหมือนกันบันไดข้างเหมือนกันนะคะเหมือนกันค่ะตัวนี้คันนี้คันนี้ยังไม่ได้ติดเบ้ามือเนาะยังไม่ได้ติดเบ้ามือแล้วก็ยังไม่ได้ติดคิ้วกันซ่าแต่ว่าราวหลังคามีมาให้แล้วมีมากับตัวรถเลยติดตั้งมากับตัวรถเลยสิ่งที่มีมาเหมือนกันมีอะไรนี่เลยค่ะสปอร์ตบาร์นะคะเป็นลักษณะตัวสปอร์ตบาร์แบบดูเขาเรียกว่าไงดูแบบว่าไฮไฮนิดนึงแต่ว่าใช้งานได้จริงก็คือเนี้ยค่ะมีช่องว่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะไฟท้ายสำหรับ Vitec ขับ4เนี่ยเขาเป็น LED แล้วนะคะพี่ๆเป็นไฟท้าย LED เนาะคะเนี่ยรถเริ่มทยอยมาลงแล้วส้มมีลูกค้านะคะรอส่งมอบนะคะ Vitec ขับ4อยู่2คันนะคะอยู่2คันนี่ไฟท้าย LED และนี่เลยค่ะนั่นเขาจะมีอยู่ตรงนี้นะคะโลโก้ขับ4ของเขานี่ตัวเก่ามันจะเขียนอยู่ข้างๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเพจนะคะเป็นอักษรนูน 4x4 มาเลยนะคะแล้วก็อันนี้มีเหมือนกัน Vitec มีเหมือนกันขับ2ก็มีค่ะขับ4ด้านท้ายเขามีเพิ่มอะไรมาบ้างอ่ะก็ไม่มีนะคะไปดูระบบภายในเขาดีกว่าแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูระบบภายในโอเคไปคันนี้ก่อนดีกว่าค่ะไปคันนี้คันนี้เป็นรุ่นอะไรอ่ะสปอร์ตหรือว่า XLT เดี๋ยวส้มขอดูแป๊บนึงนะคะพี่ๆโอเคเป็นรุ่นขายดีของเราค่ะ XLT นะคะพี่ๆคันนี้เนี่ยเปลี่ยนอะไรไปบ้างเปลี่ยนแม็กยางนะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยเน้นแบบเดิมๆนะคะรุ่น XLT นะคะกระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบนี้เนาะถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตก็จะเป็นสีเหมือนคล้ายๆกับ Vitec เหมือนกันเนาะคะก็จะเป็น
กระจังหน้าแบบนี้แต่ลักษณะของกระจังหน้าเขามันขนาดเท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไอตัวกระจังหน้าแรปเตอร์ที่เป็นอักษรนูน3มิติอะค่ะ Ford FOD อะเปลี่ยนได้ทุกรุ่นนะเปลี่ยนได้ทุกรุ่นอันนี้แล้วแต่ความชอบของพี่ๆแต่วันนี้คันนี้ลูกค้าเน้นแบบเดิมๆนะคะเน้นแบบเดิมๆตัวสปอร์ตเนี่ยตัว H bar ของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพี่ๆเพราะว่าวันก่อนส้มทำสีขาวไปก็จะเป็นสีขาวนะคะอันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคางก็เป็นสีเดียวกันแล้วก็มีอะไรมาให้ที่ส้มบอกว่าห่วงค่ะพี่ๆค่ะห่วงลากมันมีมาให้ข้างเดียวนะคะสำหรับรุ่น XLT ใครอยากได้ห่วงลาก2อันก็ต้องเอาไปเอาเป็น Y-Tech นะคะแล้วก็ไฟหน้าค่ะไฟหน้าเขาก็เป็นไฟหน้าโคม C Cam เหมือนกัน LED เหมือนกันค่ะแต่แค่ว่ารุ่นนี้จะเหมือนกับ Y-Tech ขับ2นะคะเพราะว่าจะเป็นไฟ LED เหมือนกันแต่ว่าตัวไฟลูกแก้วตรงกลาง Performance เนี่ยเขาจะไม่มีนะคะเขาจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบอัตโนมัติเหมือนกันค่ะ LED มาที่ด้านข้างซุ้มล้อก็เป็นขนาด3นิ้วแบบเรียบเช่นกันนะคะจะเห็นได้ว่าคือลูกค้ายังไม่ค่อยชอบติดเนาะซุ้มล้อนะคะคือส่วนใหญ่รถมันเพิ่งออกตัวมาใหม่พี่ๆเขาชอบแบบออริจินอลกันอ่ะเนาะชอบแบบเดิมๆก่อนนะแต่ว่าคันนี้เปลี่ยนแม็กนะคะคันนี้เปลี่ยนแม็กอ่ะเดี๋ยวดูซิเป็นแม็กขอบอะไรเดี๋ยวส้มขอดูก่อนนะคะคันนี้เปลี่ยนเป็นขอบ18ค่ะพี่ค่ะลายนี้ก็คือฮิตมากๆเลยนะคะเป็นใหญ่เขาเรียกว่าลายส้มเรียกว่าลายไซโคนนะคะมันเหมือนพายุไซโคนสีดำขีบแดงนะคะซีรีส์ยางอยู่ที่255/65นะคะ R18 ค่ะอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นยางเดิมปะอันนี้เขาใส่ยางเดิมนะยางที่มากับตัวรถแต่ว่าเปลี่ยนแค่แม็กนะสำหรับคันนี้เพราะว่าเป็นยางกูชเยียนะคะมากับตัวรถเป็นยางเดิมค่ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคนที่ออกตัวใหม่เนี่ยถ้าไม่เน้นแต่งก็เน้นแบบเดิมๆเลยส้มว่ามันก็ดูดีอยู่แล้วนะคะด้านข้างเทอร์โบนะคะจะเหมือนกันค่ะเป็นเขียนคำว่าเทอร์โบเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสีโครเมียมเนาะแต่ถ้าไวแท็กเขาจะเป็นสีดำนะคะนี่เป็นสีโครเมียมอ่ะแล้วก็ตัวสติกเกอร์คันนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไอทีมชาติใช่ไหมใช่ป่ะส้มเอาล่ะทีมอะไรพี่ๆใครเป็น FC ทีมนี้นะคะพิมพ์มาให้หน่อยว่าใครเป็น FC ของทีมนี้นะคะคือลูกค้าเป็น FC ของทีมนี้นั่นเองใจมันรักนะคะก็ติดมาในรถเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้อ่านว่า Red Devil เหรออ่านถูกไหม Ranger นะคะอันนี้เราออกแบบได้นะคะสำหรับคันนี้ก็คือลูกค้าก็ออกแบบมาในแบบที่ตัวเองชอบเนาะค่ะเดี๋ยวยังไม่ติดยังไม่ติดฟิล์มนะเดี๋ยวรอติดฟิล์มนะสำหรับคันนี้ตัวรุ่น XLT เราก็มีที่เหยียบมาให้นะคะตัวที่ไม่มีที่เหยียบคือรุ่น XL Plus เนาะที่จะไม่มีอันนี้มาให้นะคะแต่ว่ารุ่น XLT ก็มีมาให้แล้วแผ่นปิดท้ายมีมาให้เหมือนกันกันชนท้ายค่ะกันชนท้ายก่อนเป็น2 step นะคะแล้วก็เป็น2 tone อันนี้สีดำตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัดกับสีดำด้านบนของเขาค่ะแผ่นปิดท้ายก็เป็นอักษร Ranger เหมือนกันปั๊มเข้าไปเลยนะคะกับตัวด้านท้ายกระบะแล้วก็มีมิติเหมือนกันค่ะมีส่วนเว้าส่วนโค้งเนาะแอบแบบตรงเนี้ยส้มว่ามันเหมือนเวลาที่เราติดตุดเป็ดกันนะคะสปอยเลอร์เขาทำมาแบบนั้นเลยแล้วก็รุ่น XLT มีกล้องถอยมาให้นะคะมีกล้องถอยมาให้มีกล้องถอยมาให้เบ้ามือเปิดก็ใส่มาให้แล้วนะคะคันนี้ยังไม่ได้ติดไลเนอร์นะคะยังไม่ได้ติดไลเนอร์อ่ะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าตอนที่ยังไม่ติดไลเนอร์เป็นแบบไหนนี่คันนี้ยังไม่ติดเนาะสำหรับไลเนอร์นี่ก็คือเดิมเนี่ยเขาไม่ติดมาให้นะคะตัวโรงงานเขาไม่ติดเขาให้พวกส้มติดให้นะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่พี่ซื้อรถกับพวกส้มก็จะติดไลเนอร์ให้เลยนะคะถ้าไม่ได้ติดมันก็จะได้เปื่อยๆเปล่าๆไปมันไม่สวยเนาะดังนั้นก็ติดให้อันนี้ยังไม่ได้ใส่ฝาท้ายผ่อนแรงเนาะมันดูหนักๆแต่ว่าติดเพิ่มได้ถ้าเราอยากได้นะคะไปดูภายในเขานิดนึงดีกว่าค่ะรุ่น XLT คันนี้เปลี่ยนเบาะแล้วค่ะทำไมถึงบอกว่าเปลี่ยนเบาะเพราะว่ารุ่น XLT อะค่ะพี่คะ Ford ตั้งนาฬิกานี้ไว้ใช่ไหมคะรุ่น XLT อะค่ะ Ford เขาทำเป็นเบาะผ้ามาค่ะพี่ๆ
แต่ว่าอันนี้ค่ะลูกค้าเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเบาะหนังค่ะเออแล้วเลือกเลยเราจะเอาเดินได้ด้วยสีอะไรคันนี้ลูกค้าเดินได้สีแดงค่ะโดดเด่นดูดีมากๆเลยนะคะตัวเบาะปรับนะคะยังเป็นคันโยกอยู่นะคะจะไม่ใช่เบาะปรับไฟฟ้าเนาะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเช่นการปรับปุ่มคอนโทรลได้ที่ตัวพวงมาลัยและที่สำคัญค่ะรุ่น XLT เพิ่มมาแล้วนะคะพุชสตาร์ทนะคะแล้วก็กุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบอัตโนมัติแล้วนะคะเออแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะก็เป็นหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วเหมือนกันนะคะ Sync 4A ค่ะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และก็ Android Auto นะคะพี่ๆนี่โอ้โหหรูอ่ะดูดีอ่ะหน้าปัดใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็คันนี้คันนี้มีไวเลสชาร์จให้นะคะสำหรับรุ่น XLT รูชาร์จตรงนี้เนาะถ้าใครไม่เอาอันนี้นะคะโอ้โห AirPods แรงมากเลยค่ะนี่ค่ะรูชาร์จสาย USB แล้วก็ Type C คันนี้ค่ะนี่เลยนี่เป็นเกียร์แมนนวลนะ6สปีดค่ะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเนาะปิดนะคะโอเคสำหรับรุ่น XLT เนี่ยถ้าเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่ 889,000 บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆและก็ถ้าเป็นออโต้นะคะอยู่ที่ 934,000 บาทอ่ะคันนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยอ่ะเดี๋ยวส้มไปเปิดไฟนะคะเดี๋ยวส้มไปเปิดไฟไฮไลท์เลยคันนี้แต่งเกือบครบและเหลืออะไรคันนี้เหลือแค่กันชนหน้ากันชนท้ายนะคะเดี๋ยวรอแฮมเมอร์เขาหลอมละลายเหล็กก่อนนะคะเหลือแค่นั้นค่ะคันนี้เนาะคะตัวรถเดิมไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นรุ่นอะไรเพราะว่าเราเปลี่ยนโฉมหน้าเขาไปแล้วดังนั้นพี่ๆจะไม่ทราบเนาะนอกจากว่าบางคนที่สังเกตเห็นตรงตาไฟตรงนี้เนาะคะก็จะเหลือ2รุ่นอีกแล้วตอนนี้จะเป็น Wildtrak ขับ2หรือจะเป็นรุ่น XLT เนาะคะหรือว่า Sport ก็ต้องดูกันอีกทีนึงใช่ไหมเพราะว่าไฟตัว C มันมีมาให้เหมือนกันคันนี้ตัวรถค่ะพี่ๆค่ะเป็นรุ่น XLT ค่ะเกียร์ออโต้ที่ส้มบอกไปเมื่อกี้นี้แหละ 934,000 บาทเนี่ยเพิ่มมาจากตัวเดิมแค่นิดหน่อยเองนะคะสำหรับพี่ๆบางคนเนาะที่เขาเรียกว่าไงอยากได้รถตรงตามสีที่ตัวเองต้องการแนะนำไปรุ่นใหม่เลยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นตัวเจน2021ค่ะตัวเก่าเนี่ยสีมันจะมีจำนวนจำกัดแล้วนะคะพี่ๆก็คือต้องแย่งชิงรถกันนิดนึงเนาะแต่ถ้าอยากได้ตามความต้องการของเราเนี่ยก็ขยับมาเป็นรุ่นนี้ก็ได้ค่ะพี่ๆเพราะราคาต่างกันไม่เยอะต่างกันอยู่ที่ 934,000 บาทลบ 34,000 ลบ 2,000 น่ะต่างกันแค่นั้นค่ะพี่ๆประมาณ 32,000 เนาะต่างกันแค่นั้นเองแต่ว่าออปชันเนี่ยได้มาเยอะมากๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะคันนี้ส้มใส่ชุดหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์เข้าไปนั่นเองค่ะพี่ๆค่ะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ FORD เนาะเป็นกระจังหน้าแบบนี้เลยค่ะ3มิติเนาะแล้วก็สายไฟ F Sport ให้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญค่ะพี่ๆค่ะคันนี้เป็นไฟหน้าอัปเกรดให้ใหม่แล้วเต็มระบบอันนี้ส้มเปิดไฟฉุกเฉินนะคะก็จะเห็นว่าเขาวิ่งแบบนี้นะคะไฟเดย์ไลท์เป็นไฟเดย์ไลท์แบบวิ่งเนาะอันนี้ก็คือรุ่นใหม่เราก็มีไฟเต็มระบบมาให้แล้วนะคะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบตาไฟแบบที่ไม่เหมือนใครก็ให้ติดตั้งนะติดตั้งได้เลยด้านล่างนะคะสำหรับไฟตัดหมอกเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED เช่นกันนะคะพี่ๆมาให้เรียบร้อยแล้วและ H bar ของเขานี่แหละค่ะที่ส้มบอกว่าพอเวลามันเป็นสีขาวตัว H bar ก็จะเป็นสีขาวใช่ไหมคะก็จะมีมาเหมือนกันเนาะส่วนด้านล่างค่ะพี่ๆค่ะตัวห่วงลากก็มีมาให้1ข้างเนาะสำหรับรุ่น XLT ของเราค่ะมีมาให้1ข้างอ่ะถัดขึ้นมาที่ด้านบนดีกว่าคันนี้ติดสกู๊ปมาแล้ววันก่อนส้มรีวิวยังไม่มีสกู๊ปเนาะอันนี้คือติดมาแล้วเป็นสกู๊ปทรงฟิตค่ะพี่ๆอันนี้เป็นสีทูโทนนะเหมือนเขาเป็นสกู๊ปรุ่นใหม่ป้าดูเขาติดแบบใหม่อ่ะมันดูแบบดูดีแบบขยายกว้างน่าจะเป็นรุ่นที่มาใหม่แล้วอะค่ะเพราะมันมีส่วนเว้าส่วนโค้งตรงนี้มันไม่เหมือนอันเดิมอะมีความรู้สึกว่ามันไม่เหมือนอันเดิมแล้วก็ใส่เป็นโลโก้ค่ะโลโก้พี่แรดสีขาวใส่เป็นโลโก้พี่แรดสีขาวเข้าไปนะสำหรับคันนี้อะมาที่ด้านข้างกันดีกว่านี่พี่ส้มบอกค่ะพี่ๆค่ะคันนี้ซุ้มล้อติดตั้งแล้วสายออฟโรดต้องติด6นิ้วเนี่ยไม่ว่าแหละจะเป็นมูมีหมุดหรือแบบเรียบหรือจะเป็นฟันเฟือง9นิ้วเอาแบบจัดเต็มไปเลยแต่คันนี้ใส่6นิ้วนะคะแล้วก็ยกขึ้นที่ส้มบอกค่ะคันนี้ยก2นะเพราะว่ามันจะสูงกว่าส้มเนาะมันสูงกว่า
ทำไมถึงต้องยกเพราะเราใส่ยางค่ะใส่แม็กกับยางใหญ่คันนี้ใส่เป็นแม็กขอบ20ค่ะพี่ๆค่ะออฟเซตลึกที่44นะคะเป็นแม็กนะคะก้านดำขีบเงินเนาะแล้วก็ใส่เป็นซีรีส์ยาง 33x12.5 เลยนะคะคันนี้ใส่เป็นคอสมิกนะคะยางยี่ห้อคอสมิกเนาะแล้วก็จะเห็นได้ว่าดอกยางใหญ่ๆแบบนี้แน่นอนไม่ใช่ AT ค่ะคันนี้ก็ไม่ใช่ MT อีกด้วยอ่ะแล้วเป็นยางอะไรล่ะน้องส้มเขาเป็นยาง RT ค่ะพี่ๆเขาอยู่กึ่งกลางระหว่าง AT กับ MTก็คือไม่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่ได้ไม่นุ่มจ๋าเกินไปเนาะก็คืออยู่ตรงกึ่งกลางค่ะแล้วก็ส้มว่าดอกยางเขาสวยมากๆด้วยนะสำหรับใครที่ชอบมัดยางแบบใหญ่ๆเนาะแต่ไม่ชอบเสียงดังเท่ากับ NT ก็แนะนำเป็นตัวนี้เนาะสำหรับตัวแก้มข้างเนาะคะก็รุ่น XLT นี้ก็จะเป็นเทอร์โบแต่ว่าเป็นอักษรสีโครเมียมแบบนี้เนาะไปที่สติกเกอร์ดีกว่าค่ะคันนี้สติกเกอร์ค่ะเป็นสติกเกอร์พี่แรดของเรานั่นเองเป็นพี่แรดสีเทานะแล้วก็ตัดด้วยสีดำแล้วก็ใส่ตาแดงเข้าไปนะทำให้พี่เขาดูดุขึ้นมานิดนึงแล้วด้านท้ายค่ะพี่ๆค่ะด้านท้ายเป็นสัตว์โคนค่ะ White Tag of Road 4x4 ก็คือจัดเต็มสติกเกอร์อลังการแน่นอนบันไดข้างรุ่นนี้ค่ะเป็นของ Hammer รุ่น Shadow ก็เป็นรุ่นยอดฮิตของเรานั่นแหละใครติดรุ่นใครติดยี่ห้อ Hammer ก็ต้องติดรุ่นนี้อ่ะเนาะราคาไม่แพงแล้วก็รูปทรงสวยงามมาที่ด้านข้างนะคะสำหรับเบ้ามือนะคะติดตั้งแล้วคิ้วกันสาดติดตั้งแล้วนี่เลยที่ส้มบอกว่าถ้ารุ่น XLT ค่ะเขาไม่มีราวหลังคามาให้ก็จริงแต่ถ้าพี่ๆอยากติดโซลาร์รูฟนะคะหรือตะแกรงขนของเนี่ยก็ยึดเกาะเข้าไปกับหัวเก่งได้เลยนะคะอันนี้ก็คือติดของ Hammer เข้าไปนะคะมาที่ด้านท้ายติดแฮมเมอร์แล้วนะคะสำหรับคันนี้อะโลบาค่ะชุดแต่งเริ่มทยอยมาแล้วคันนี้ค่ะเป็นโลบาของแฮมเมอร์นะทรงนี้ก็เป็นโลบาตะข่ายนะคะพี่มีไฟเบรกมาให้แล้วเนาะค่ะและก็ติดอะไรอีกนี่โรลเลอร์ชอตเตอร์อะของมาแล้วค่ะพี่ใครที่อยากติดโรลเลอร์ชอตเตอร์นะคะท้ายกระบะของมาแล้วนะคะติดตั้งได้แล้วนะคะก็ปิดเข้าไปเลยดูแน่นแล้วเนาะคันนี้เริ่มดูแน่นแล้วดูแน่นแล้วมาที่ด้านท้ายเนี่ยใส่แผ่นปิดท้ายเข้าไปเป็นตัวสื่อ Ford FORD แบบนี้นะคะแล้วก็ว้าวโลโก้เพราะว่าเขามีกล้องมองถอยอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวลองเปิดดูสิยังไม่ได้ติดตั้งแค่ตัวroller shutter นะคะโอเคเป็นไงกันบ้างชมรอบคันเกินไปแล้วเนาะคะพี่ๆหล่อถูกใจกันไหมคะหล่อถูกใจกันไหมส้มว่าสีขาวเนาะแล้วแต่งสติกเกอร์โทนแบบนี้เนาะมีความรู้สึกว่าเขาดูมิสแอนด์แมทกันแล้วมันดูลงตัวมากๆมันดูเด่นอะส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวเป็นคนชอบรถสีขาวนะคะคือคันนี้เนี่ยคือชอบเลยนะคะเพราะมีคนรู้สึกว่าถ้าขับนะคะไปเที่ยวแคมปิ้งต่างจังหวัดดูใช้งานได้เยอะเนาะเพราะว่าสามารถใส่ขนเต็นท์นะคะด้านบนได้เลยนะคะและด้านท้ายกระบะก็ใส่ของอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราติดโรลเลอร์ชัตเตอร์ไปแล้วนะคะเวลาฝนตรงหน้าฝนด้วยนะคะตอนนี้ก็คือไม่เปียกแน่นอนเนาะท้ายกระบะของเราก็แนะนำนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้รถ Ford นะคะแต่งรอแต่งครบนะคะจัดเต็มแบบนี้ค่ะก็ต้องที่นี่เลยค่ะที่โชว์รูม Ford พัทยาสาขาเกษตรนวมินทร์ของเรานะคะพี่สามารถทักเข้ามาบอกว่าซื้อกับส้มนะตอนนี้ค่ะพี่บางคนอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะอาจจะยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันอาจจะเป็นพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะก็ชื่อส้มนะคะอยู่ฟอร์ดพัทยาสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะแล้วก็เป็นเพจฟอร์ดบายส้มนั่นเองที่พี่กำลังดูน้องอยู่นะคะใครที่อยากดูคลิปรถแต่งหล่อๆแบบนี้อีกนะคะแนะนำค่ะพี่ค่ะให้กดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะที่เพจส้มได้เลยนะคะจะได้ทันเหตุการณ์นะคะว่าตอนนี้เขาอัปเดตชุดแต่งตัว Next Gen เนี่ยไปถึงไหนกันแล้วบ้างส้มก็จะลงให้อัปเดตเรื่อยๆนะคะพี่และใครค่ะที่อยากจะออกรถนะคะสามารถค่ะของส้มนะคะทุกอาชีพเลยนะคะพี่สามารถค่ะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะของส้มนี่จัดไฟแนนซ์ทุกอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะส้มก็จัดให้ผ่านมาแล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนาะที่ขายเขาเรียกว่าไงขายค่ามีรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ทั้งมีหน้าร้านและไม่มีหน้าร้านเนาะค่ะแล้วก็เกษตรกรนะคะตรงนี้เนี่ยส้มจัดให้ลูกค้ามาหมดแล้วเนาะสามารถมาปรึกษาก่อนได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าพี่ติดเครดิตอะไรอย่างงี้มาปรึกษาน้องก่อนได้เนาะค่ะอันนี้
ไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรเนาะมาพูดคุยกันก่อนได้ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะคะหรือถ้าบางทีพี่ๆทักน้องช้าเนี่ยน้องตอบไม่ทันจะมีพี่แอดมินแซมอีกคนนึงนะคะที่ช่วยตอบนะคะถ้ามีผู้ชายนะคะเสียงหล่อๆโทรไปไม่ต้องตกใจนะคะเป็นพี่แอดมินที่คอย ช่วยส้มตอบบางทีส้มขับรถอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะไม่สะดวกเนาะค่ะพี่ๆเอาละค่ะมาถึงตอนนี้ตอนสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตอนนี้ 4:00 นแล้วเดี๋ยวส้มจะต้องไปถ่ายรูปรีวิวเก็บไว้อีกเนาะก็ถ้าใครอยากได้รถแต่งหล่อๆแบบนี้ก็โทรเข้ามาค่ะ0955958514ตอนนี้นะคะสำหรับรุ่นตัว Next Gen ใช่ไหมคะเริ่มมีแคมเปญมาแล้วนะคะพี่ๆทักเข้ามา3ส้มได้นะคะก็ยินดีค่ะยินดีค่ะสำหรับตัว Next Gen ของเราเนาะเพราะว่าตอนนี้ลูกค้าส้มก็เริ่มมาซื้อรุ่นเนี้ยเยอะแล้วเริ่มมาซื้อ Next Gen เยอะแล้วโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวบ๊ายบายไปก่อนเนาะไม่น่าจะมีอะไรไปกันแบบพุ่นท่วนๆอย่างนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่นะอ๋อพรุ่งนี้อย่าลืมพรุ่งนี้นะคะส้มเวนหน้าร้านนะคะมาโชว์รูมตั้งแต่7โมงเช้าเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนอยากจะมาเจอส้มนะคะแล้วก็มาเทสต์ไดฟ์นะคะพรุ่งนี้เข้ามาได้เลยนะคะวอลเข้ามาได้เลยก็มาเจอกันนะคะแล้วก็บอกว่ามาหาน้องส้มนะคะเซลคนสวยๆคนนี้โอเคค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ